เรื่องมิจฉาวายามะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงประรบภิกษุผู้มีพันธะมากตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ากุดุมพีเตรียมเครื่องใช้ก่อนบวชกุฎุมพีชาวเมืองสาวัตถีผู้หนึ่ง เมื่อภรรยาของเขาเสียชีวิตแล้วจึงคิดจะบวชเขาให้สร้างบริเวณเรือนไฟและห้องเก็บพันธะเพื่อตนบรรจุห้องเก็บพันธะทั้งหมดให้เต็มด้วยวัตถุทั้งหลายมีเนยใสและน้ำมันเป็นต้นแล้วจึงบวชก็แหลครั้นบวชแล้วให้เรียกพวกธาตของตน มาหุงต้มอาหารตามที่ตนชอบใจแล้วบริโภคได้เป็นผู้มีพันธะมากและมีบริขารมากผ้านุ่งผ้าห่มในราตรีมีชุดหนึ่งกลางวันมีอีกชุดหนึ่งอยู่ในวิหารหลังสุดท้ายถูกพวกภิกษตุต่อว่าแล้วนำตัวไปเฝ้าพระาศาสดา วันหนึ่งเมื่อภิกษุนั้นตากจีวรและผ้าปูที่นอนอยู่ภิกษุทั้งหลายเดินเที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะเห็นแล้วจึงถามว่าผู้มีอายุจีวรและผ้าปูที่นอนเหล่านี้ของใครภิกษุนั้นตอบว่าของผมขอรับดังนี้แล้วจึงกล่าวว่า ผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตจีวรเพียงสามผืนก็ท่านบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้มีความปรารถนาน้อยอย่างนี้ทำไมจึงเป็นผู้มีบริขารมากอย่างนี้ดังนี้แล้วได้นำภิกษุนั้นไปสู่สำนักพระาศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุรูปนี้เป็นผู้มีพันธะมากเหลือเกินพระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นว่าได้ยินว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือภิกษุภิกษุนั้นกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุก็เหตุไรเมื่อเราแสดงธรรม เพื่อความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยแล้วเธอจึงกลับเป็นผู้มีพันธะมากอย่างนี้เล่าภิกษุนั้นกโกรธด,ด้วยเหตุเพียงเท่านั้นแหลคิดว่าบัดนี้เราจักเที่ยวไปโดยทํานองนี้ดังนี้แล้วเรื่องผ้าห่มมีจีวรผืนเดียวได้ยืนอยู่ในท่ามกลางบริษัท พระศาสดาให้เธอกลับมีหิริและโอตตะปะลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงอุปถร,รมภิกษุรูปนั้นจึงตรัสว่าภิกษุในการก่อนอเธอแสวงหาหิริและโอตตะปะแม้ในการเป็นรากสดน้ำก็แสวงหาหิริโอตตปะ อยู่ถึงสิบสองปีมิใช่หรือแต่บัดนี้เธอบวชในพระพุทธศาสนาที่เคารพอย่างนี้แล้วเรื่องผ้าหม่มละหิริและโอตตะปะยืนอยู่ในท่ามกลางบริษัทสี่เพราะเหตุไรภิกษุนั้นฟังพระดำรัสของพระศาสดาแล้วกลับตั้งหิริและโอตตะปะขึ้นได้ ห่มจีวรน,นั้นถวายบังคมพระาศาสดาแล้วนั่งณนะที่ควรข้างหนึ่งภิกษุทั้งหลายทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้ส่งประกาศเนื้อความนั้นทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่า บุรพกรรมของภิกษุนั้นในอดีตการพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระคันพระอัครมเหสีของพระเจ้าพราณสีในวันขนานพระนามของพระโพธิสัตว์นั้นชนทั้งหลายขนานพระนามของพระองค์ว่าหิ่สาสก,กุมาร พระกนิษฐาพาดาของพระองค์ได้มีพระนามว่าจันทกุมารเมื่อพระชนนีของพระราชกุมารทั้งสองนั้นสิ้นพระชนแล้วพระราชาก็ทรงสถาปนาสตรีอื่นไว้ในตําแหน่งพระอัครมาเหสีพระนางแม้นั้นประสูติพระราชโอรสพระองค์หนึ่ง ชนทั้งหลายขนานพระนามของพระโอรสนั้นว่าสุริยกุมารพระราชาทอดพระเนตรเห็นสุริยกุมารน,นั้นแล้วก็ทรงพอพระทัยตรัสพระราชทานพรว่าเราให้พรแก่บุตรของเธอฝ่ายพระเทวีนั้นกราบทูลว่าม่อมฉันจะรับพรในเวลาที่ต้องการ ดังนี้แล้วในการที่พระราชโอรสเจริญวัยจึงทูลพระราชาว่าขอเดชะสมุติเทพพระองค์ได้พระราชทานพรไว้แล้วในเวลาบุตรของหม่อมฉันประสูตรขอพระองค์โปรดพระราชทานราชสมบัติแก่บุตรของหม่อมฉันเถิดพระโพธิสัตว์ต้องเดินไพร พระราชาแม้ทรงห้ามว่าบุตรทั้งสองของเรากำลังรุ่งเรืองดุดกองไฟเที่ยวไปเราไม่อาจให้ราชสมบัติแก่สุริยกุมารน,นั้นได้แต่ทรงเห็นพระนางยังขืนอ้อนวอนอยู่บ่อยๆจึงทรงดำริว่านางนี้จะพึงแม้ทำความจิบหายแก่บุตรของเราดังนี้แล้ว จึงรับสั่งให้เรียกพระราชโอรสทั้งสองมาตรัสว่าพ่อทั้งสองพ่อได้ให้พรไว้ในเวลาสุริยกุมารประสูติบัตรนี้มารดาของเขาทูลขอราชสมบัติพ่อไม่อยากจะให้แก่เขาเลยมารดาของเขาจะพึงทำแม้ความชิบหายแก่เจ้าทั้งสอง เจ้าจงไปอยู่ในป่าแล้วค่อยกลับมารับราชสมบัติในการที่พ่อล่วงไปดังนี้แล้วส่งส่งไปสุริยกุมารเล่นอยู่ที่พระลานหลวงเห็นพระราชกุมารทั้งสองนั้นถวายบังคมพระราชบิดาแล้วลงจากปราสาททราบเหตุนั้นแล้วจึงออกไปกับพระราชกุมารเหล่านั้นด้วย พระราชะกุมารทั้งสองถูกรากสดจับไว้ในการที่พระราชะกุมารเหล่านั้นเข้าไปสู่หิมมวันตประเทศพระโพธิสัตว์เสด็จแยกออกจากทางนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วตรัสกับสุริยะกุมารว่าแน่พ่อเจ้าจงไปสู่สะนั่นอาบน้ำและดื่มน้ำ แล้วจงเอาใบบัวนำน้ำมาเพื่อพี่ทั้งสองบ้างกระนั้นเป็นระที่รากสดน้ำตนหนึ่งได้จากสำนักแห่งท้าเวสวร์ก็ท้าเวสวร์รับสั่งกระรากสดน้ำนั้นว่าเว้นชนผู้รู้เทวธรรมเท่านั้นชนเหล่าอื่นลงสู่ระนี้จะย่อมได้เพื่อเคี้ยวกินชนเหล่านั้น ตั้งแต่นั้นมารากสดน้ำนั้นถามเทวธรรมกับคนผู้ลงสู่สระนั้นแล้วย่อมเคี้ยวกิ่นคนผู้ไม่รู้เทวธรรมฝ่ายสุริยากุมารมิทันพิจารณาสระนั้นลงไปและถูกรากสดนั้นถามว่าท่านรู้เทวธรรมหรือ สุริยกุมารตอบว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ชื่อว่าเทวธรรมลำดับนั้นรากสดกล่าวกับสุริยะกุมารว่าท่านไม่รู้เทวธรรมแล้วก็ฉุดลงน้ำไปพักไว้ในภพของตนส่วนพระโพธิสัตว์เห็นสุริยะกุมารน,นั้นช้าอยู่ จึงส่งจันทกุมารไปแม้จันทกุมานนั้นก็ถูกรากสดนั้นถามว่าท่านรู้เทวธรรมหรือจันทกุมารตอบว่าทิศสี่ชื่อว่าเทวธรรมรากสดน้ำก็ฉุดแม้จันทกุมานนั้นลงน้ำไปพักไว้อย่างนั้นเหมือนกันพระภูติสัตว แสดงเทวธรรมแก่รากสดแม้เมื่อจันทากุมานนั้นช้าอยู่พระโพธิสัตว์จึงคิดว่าอันตรายจะพึงมีดังนี้แล้วจึงไปเองพระโพธิสัตว์ได้เห็นรอยเท้าของกุมารทั้งสองแล้วก็ทราบว่าสะนี้มีรากสดรักษา ท่านจึงสอดพระขันไว้ถือธนูแล้วยืนคอยอยู่รากสดเห็นพระโพธิสัตว์นั้นไม่ลงสู่สะจึงแปลงเพศเป็นชายชาวป่ามากล่าวปราศัยว่าดูกระบุรุษผู้เจริญท่านเดินอยางอ่อนเพลียทำไมจึงไม่ลงสู่สะนี้อาบน้ำ ดื่มน้ำเขียวกินเง่าหัวประดับดอกไม้เล่าพระโพธิสัตว์พอเห็นบุรุษนั้นก็ทราบได้ว่าผู้นี้เป็นยักษ์จึงกล่าวว่าท่านจับเอาน้องชายทั้งสองของข้าพเจ้าไว้หรือเออข้าพเจ้าจับไว้จับไว้ทำไม ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้กินผู้ที่ลงสู่สระนี้ก็ท่านได้รับอนุญาตให้กินทุกคนเทียวหรือเว้นผู้รู้เทวธรรมคนที่เหลือข้าพเจ้าย่อมกินได้ก็ท่านต้องการด้วยเทวธรรมหรือข้าพเจ้าต้องการข้าพเจ้าจะกล่าวให้ท่านฟัง หากร้านนั้นขอท่านจงกล่าวเถิดข้าพเจ้ามีตัวสกปรกไม่อาจกล่าวได้รากสดให้พระโพธิสัตว์อาบน้ำให้ดื่มน้ำอันควรดื่มตกแต่งแล้วเชิญขึ้นสู่บันลังในท่ามกลางมนดบอันแต่งไว้ตัวเองหมอบอยู่แทบบาดมูลของพระโพธิสัตว์นั้นลำดับนั้น พระโพทิสัตบอกกระรากสดนั้นว่าท่านจงฟังโดยเคารพดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่านักปราดเรียกคนพูดถึงพร้อมด้วยหิริและโอตปะตั้งมั่นดีแล้วในธรรมขาวเป็นผู้สงบเป็นสัตว์ปุรุษในโลกว่าผู้ทรงเทวธรรม รากสดฟังธรรมเทศนานี้แล้วเลื่อมใสกล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าท่านบัณฑิตข้าพเจ้าเลื่อมสต่อท่านแล้วจะให้น้องชายคนหนึ่งจะนำคนไหนไปจงนำน้องชายคนเล็กมาท่านบัณฑิตท่านรู้เทวธรรมอย่างเดียวเท่านั้น แต่ท่านไม่ประพฤติในเทวธรรมเหล่านั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านให้นำน้องชายคนเล็กมาเว้นขนโตเสียย่อมไม่ชื่อว่าทำอป,ปัจจายิกกรรมต่อผู้เจริญพระโพธิสัตว์ทั้งรู้ทั้งประพฤติเทวธรรมพระโพธิสัตว์ตรัสว่า ยักษ์เรารู้ทั้งเทวธรรมทั้งประพฤตินในเทวธรรมนั้นเพราะเราอาศัยน้องชายคนเล็กนั่นพวกเราจึงต้องเข้าป่านี้เหตุว่ามารดาของน้องชายนั่นทูลขอราชสมบัติกับพระราชบิดาของเราทั้งสองเพื่อประโยชน์แก่น้องชายนั้นก็พระบิดาของเราไม่พระราชทานพรน,นั้น ทรงอนุญาตการอยู่ป่าเพื่อประโยชน์แก่การตามรักษาเราทั้งสองกุมารนั้นไม่กลับมากับพวกเราแม้เมื่อข้าพเจ้าจะกล่าวว่ายักษ์ตนหนึ่งในป่าเคี้ยวกินน้องชายคนเล็กนั้นดังนี้ใครๆก็จักไม่เชื่อเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าผู้กลัวต่อภัยคือการคอรหาจึงให้นำน้องชายคนเล็กนั้นผู้เดียวมาให้ รากสดเลื่อมใสต่อพระโพธิสัตว์สันเสริญว่าสาธุท่านบัณฑิตท่านผู้เดียวทั้งรู้เทวธรรมทั้งประพฤติในเทวธรรมดังนี้แล้วจึงได้นำเอาน้องชายแม้ทั้งสองคนมาให้พระโพธิสัตว์ได้ครองราชสมบัติ ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสพรรณนาโทษในความเป็นรากสดแล้วให้รากสดนั้นดำรงอยู่ในศีลห้าพระโพธิสัตว์นั้นอยู่ในป่าโดยความอารักขาของรากสดนั้นครั้นเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วพระโพธิสัตว์พารากสดไปยังกรุงพาราณสี รอบครองราชสมบัติแล้วพระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่จันทกุมารพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่สุริยกุมารโปรดให้สร้างที่อยู่ในรามนียสถานแก่รากสดและได้ทรงรทมโดยประการที่รากสดนั้นจะถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาบพระศาสดาทรงย่อชาดก พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่ารากสดน้ำนั้นในการนั้นได้เป็นภิกษุผู้มีพันธะมากสุริยกุมารเป็นพระอานน์จันทกุมารเป็นพระสารีบุตรมาหิตส,สาสกุมารได้เป็นเราตถาคต พระศาสดาครั้นตรัสชาดกอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุในการก่อนเธอสแสวงหาเทวธรรมถึงพร้อมด้วยฮิริและโอตตปะเที่ยวไปอย่างนั้นบัดนี้เธอยืนอยู่โดยทำนองนี้ในท่ามกลางแห่งบริษัทสี่กล่าวอยู่ต่อหน้าเราว่า ฉันมีความปรารถนาน้อยดังนี้ชื่อว่าได้ทำกรรมอันไม่สมควรแล้วเพราะว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นสมณนะด้วยเหตุสักว่าห้ามผ้าสาดกเป็นต้นก็หามีได้ดังนี้แล้วเมื่อจะส่งสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่า การประพฤติเป็นคนเปลื่อยก็ทำสัตว์ให้บริสุทธิ์ไม่ได้การกล้าวชดาก็ไม่ได้การนอนเหนือเปลือกตมก็ไม่ได้การไม่กินข้าวก็ดีการนอนบนแผ่นดินก็ดีความเป็นผู้มีกายหมักหมมด้วยธุลีก็ดีความเพียรด้วยการนั่งกระยงก็ดี หาธรรมสัตว์ผู้ยังไม่ล่วงสงสัยให้บริสุทธิ์ได้ไหมในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องมิจฉาวายามะจบ